สุนารีปล่อยที่ดิน20ไร่งานหดจนต้องขายที่ดินเลยล่ะค่ะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยความเฮงดูสะดุดนักร้องและคอมเมนเตอร์ดังอย่างสุนารีราชสีมาพลาดรางวัลที่1 30ล้านไปอย่างน่าเสียดายก็ทำเซ็งนั่นแหละค่ะเจ้าตัวถึงกับโพสต์คลิปหวยแตกหลายงวดแล้วขอแดกมึงมั้งเอาลอตเตอรี่ยัดใส่ปากกินมาซะเลยล่ะค่ะเป็นใครก็เสียดายหนักเพราะว่าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลของตัวเองชุดใหญ่30ล้านตรงกับเลขรางวัลที่1แบบฉิวเฉียดเลขนั้นก็ผิดไปแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเองค่ะทำเอานักร้องนางถึงกับถามแบบว่าแสบซวงไหมล่ะล่าสุดสุนารีโพสต์ประกาศชัดค่ะหน่วยที่ดินโดยเธอบอกว่าขายที่ดิน23ไร่2งาน46ตารางวาบางบัวทองพร้อมแจ้งเบอร์โทรไว้แคปชั่นโดยบอกเอาไว้ว่าสนใจต่อรองราคาได้ขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อาสาบอกว่าหนูจะช่วยประกาศขายให้อีกแรงนะนอกจากนั้นสุนารียังโพสต์คลิปขณะที่ตั้งวงกินข้าวกับแม่และครอบครัวแบบเรียบง่ายพร้อมแคปชั่นว่าความสุขที่แท้จริงโดยเนื้อเพลงว่าปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก้อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขที่บ้านเฮาแหมเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะ